ำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์สรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพบกับดิฉันยุวดีเมฆศิริวิทย์นะคะหัตถชนกศิริวัฒนกุลค่ะค่ะเราสองคนนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกค่ะรายการที่จะพาทุกท่านค่ะไปทำความรู้จักและคุ้นเคยกับบทบาทการทำงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะหรือ Thailand International Cooperation Agency ที่เราเรียกกันสั้นๆว่าไทยก้านะคะรายการของเราค่ะออกอากาศทุกๆเช้าวันจันทร์ค่ะ 6:30 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุลม AM 1575กิโลเฮิรตซ์ค่ะหรือท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook ของ Tiger Corporation ค่ะแล้วก็ Facebook ของสราลมเรดิโอค่ะค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็นั่งอยู่กับผอ.อาไทชนกนะคะซึ่งเป็นผอ.ในเรื่องของด้านกองความร่วมมือด้านทุนค่ะทราบมาว่าตอนนี้ผอ.กำลังมีโครงการใหม่ๆที่อยากจะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รู้จักว่าทางกองดำเนินงานด้านทุนนะคะได้มีกิจกรรมใหม่ๆที่จะให้พวกเราได้รับทราบกันค่ะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาระบบนิทรรศการออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์งานทางด้านทุนการศึกษาค่ะค่ะเล่าให้เราฟังถึงที่มาที่ไปของโครงการนิดนึงค่ะว่ามีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะค่ะโครงการนี้มันสืบเนื่องจากกิจกรรมที่เราจะมีโรดโชว์นะคะด้านทุนที่ประเทศเวียดนามทีนี้เนี่ยด้วยความที่สถานการณ์โควิดเนี่ยมันมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีความไม่แน่นอนนะคะก็เราก็ไม่สามารถจะเดินทางได้มาระยะเวลานานพอสมควรแล้วล่ะเราก็เลยคิดวิธีใหม่ที่จะหาเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์นะคะและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเราก็ในสุดเราก็คิดได้ว่าเราน่าจะทำออนไลน์เอ็กซิบิชันเนาะด้านทุนเนี่ยก็เราก็เลยมีการพูดคุยกันข้างในอ่ะนะคะแล้วก็ในสุดก็ออกมาเป็นจะมีการจัดในลักษณะที่เป็นเหมือนวอร์ชวลนะคะแล้วก็จะมีการเชิญทั้งผู้มีส่วนได้เสียต่างๆนะผู้ที่มีส่วนร่วมทั้งหลายเนี่ยเข้ามาร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยค่ะก็จะเป็นลักษณะของนิทรรศการที่เผยแพร่ในเรื่องของทุนการศึกษาค่ะค่ะภายในนิทรรศการนั้นมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างอะคะค่ะคือมันค่อนข้างเป็นเรื่องทางเทคนิคนะซึ่งก็ค่อนข้างจะยากสำหรับดิฉันเหมือนกันแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราจะทำเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นอีเวนต์หนึ่งนะคะซึ่งในอีเวนต์เนี้ยนะคะมันจะกินเวลาประมาณสักอาจจะ 3-5 วันนะคะแล้วก็ในตัวนิทรรศการเนี่ยมันก็จะเริ่มเหมือนนิทรรศการทั่วไปนะคะจะมีเริ่มตั้งแต่จะมีบูธต่างๆนะคะมีเข้าไปถึงเนี่ยอาจจะเป็นแบบห้องโถงเป็นฮอลล์นะคะแล้วก็จะมีบูธต่างๆแยกออกไปนะคะในส่วนงานทุนเนี่ยด้วยความที่เราแยกง่ายๆนะคะทุนเนี่ยเราก็จะมีทั้งทุนระยะยาวทุนระยะสั้นทุนระยะยาวของเราเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งทุนแข่งขันนานาชาติเราเรียกว่าทุนTIPP หรือเราเรียกว่า Thailand International Postgraduate Program นะคะไอ้ทุนอันนี้เนี่ยเราก็มีกลุ่มเป้าหมายทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็คาดว่าคือจริงๆแล้วเป็นที่น่าสนใจอยู่นะคะแล้วก็ทุนประเภทที่2ของทุนภายใต้หัวข้อทุนระยะยาวเนี่ยก็คือทุนทวิภาคีนะคะระยะยาวทวิภาคีเนี่ยจะมีเป็นประเทศที่เป็นประเทศยุทธศาสตร์ของเรานะคะง่ายๆคือประเทศเพื่อนบ้านนะคะ CLM แล้วก็จะมีประเทศที่มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์เช่นภูฏานอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็มีอีกบางประเทศนะคะก็อันนี้จะเป็นทวิภาคีไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีทุนซึ่งเรากำลังพิจารณาอยู่ว่าจะแยกแคตตากรีเป็นอีกต่างหากหรือเปล่าหรือเอาเข้าไปอยู่ในทุนระยะยาวเช่นทุนที่เป็นทุนลักษณะไตรภาคีนะคะซึ่งเรามีความร่วมมือกับทางสวีเดนนะคะเป็นทุนไตรภาคีกับไทยสวีเดนให้กับประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นทุนระยะสั้นนะคะก็จะมีทุนระยะสั้นที่เป็นลักษณะแข่งขันนานาชาติเช่นกันเราเรียกว่าทุน AITC หรือมาจาก Annual International Training Course นะคะก็ทุนลักษณะนี้เนี่ยก็เป็นที่สนใจของประเทศต่างๆเช่นกันนะคะมีลักษณะที่เราเวียนไปทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาเนี่ยเราก็มีลักษณะเป็นออนไลน์นะคะเรายิ่งกระจายออกไปทั่วโลกได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็ปีนึงก็ประมาณปกติจะ30ถึง35ทุนตอนนี้เราขึ้นไปถึง37-38ทุนแล้วนะคะเพราะว่าด้วยความที่เป็นออนไลน์ก็มีผู้คนสนใจและค่าใช้จ่ายถูกลงมากกว่าครึ่งนะคะแล้วก็นี่คือลักษณะที่1ของทุนระยะสั้นลักษณะที่2ก็คล้ายๆกับทุนศึกษาคือทวิภาคีนะคะทวิภาคีก็จะเป็นลักษณะความตกลงของอาจจะเป็นประเทศหรือกลุ่มประเทศนะคะที่เรามีความร่วมมือด้วย
อย่างเช่นประเทศยุทธศาสตร์ของเรานะคะประเทศเพื่อนบ้าน CLM อย่างเงี้ยเรามีแผน3ปีแผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนา3ปีอยู่แล้วก็จะมีทุนทวิภาคีที่มีโควต้าของแต่ละประเทศอยู่นะคะแล้วก็มีทุนที่เป็นไตรภาคีนะคะทุนไตรภาคีของเราเนี่ยที่ใหญ่ๆเลยนะคะเป็นทุนกับญี่ปุ่นนะคะทุนกับญี่ปุ่นเนี่ยเราเรียกมีศัพท์เฉพาะนะคะว่า Third Country Training Program นะคะก็ปีหนึ่งก็หลายหลักสูตรอยู่นะคะตอนนี้ก็มีประมาณ 6-7 หลักสูตรละนะคะที่อยู่ระหว่างดำเนินการนะคะเป็นแผน3ปีเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมีทยอยเข้ามาในปีต่อๆไปนะคะก็ตัวนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมีเป็นบูธที่เป็นบูธเรื่องอื่นๆนะคะก็อันนี้ยังอยู่ในช่วงการออกแบบอยู่นะคะแสดงว่าพอหลังจากที่หน้าตามาก็เหมือนกับเราไปช้อปปิ้งสนใจหลักสูตรไหนก็เข้าไปที่หลักสูตรนั้นหรือว่าแบ่งออกเป็นมหาวิทยาลัยอะคะคือเราจะแบ่งคร่าวๆตอนนี้ก่อนนะคะจากที่เราประเมินไว้นะคะว่าการเข้าเป็นสนับทุนระยะยาวระยะสั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างแยกผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ระดับหนึ่งโดยที่เราถ้าเป็นทุนศึกษาเนี่ยก็ยิงคล้ายๆกันนะคะคือเราจะมีบูธให้กับทางมหาลัยสมมุติทุนศึกษาอย่างเงี้ยมีทั้งหมดที่เรามีความร่วมมือด้วยประมาณสัก24มหาวิทยาลัยนะคะก็มหาลัยพวกเนี้ยก็จะเป็นแต่ละบูธไปนะคะก็จะมีรายละเอียดหลักสูตรใช่หนึ่งมหาวิทยาลัยก็จะมีหลักสูตรอะไรบ้างก็จะมีรายละเอียดให้แล้วก็ตัวระยะสั้นก็เช่นกันก็จะคล้ายๆอย่างนี้คือคอนเซ็ปต์จะคล้ายๆอย่างนี้ประเด็นทางเทคนิคก็คือว่าสมมติว่ามหาลัยนึงเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความร่วมมือเดียวใช่ไหมคะอาจจะมีทั้งระยะสั้นระยะสั้นก็เช่นสมมติว่าทางมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างเงี้ยนะคะจัดทั้งทุนศึกษาด้วยใช่ไหมคะทุนระยะสั้น ATC ด้วยหรือทุนระยะสั้นทวิภาคีด้วยอย่างนี้เราจะมีวิธีลิงก์ยังไงอันนี้เราต้องหารือในเชิงเทคนิคค่ะใช่แต่ก็คือคอนเซ็ปต์ของเราก็คือว่าประมาณนี้อะไรถ้าเกิดมีความร่วมมืออะไรก็ต้องอยู่ในนั้นเลยใช่ค่ะอย่างนี้คือเราเข้าไปดูเฉยๆใช่ไหมคะเราสามารถตั้งคำถามหรืออะไรได้ไหมมีการอินเตอร์แอคทีฟกันหรือเปล่ามีได้ค่ะเพราะเราจะมีเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นแชทนะคะเป็นช่องแชทนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราช่วงที่เป็นอีเวนต์เนี่ยมันจะมัน 3-5 วันนะคะช่วงแชทเนี่ยจะเป็นไลฟ์ก็คือตรงช่วงที่เป็นนิทรรศการเนี่ยนะคะมันจะเป็นไลฟ์คือมหาวิทยาลัยหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะช่วยกันตอบคำถามพร้อมกับเราเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยการที่เขาจะตอบคำถามได้เนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมกับเขาซึ่งสเต็ปต่อไปของทางกรมความร่วมมือนะคะเราก็ได้มีการเรียนเชิญทางมหาวิทยาลัยแล้วก็สถาบันวิชาการต่างๆที่มีความร่วมมือกับเรานะคะในการช่วยจัดให้ต่างๆนานาเนี่ยนะคะประมาณ34หน่วยงานเราจะหารือกันวันที่20เนี้ยค่ะ20กันยายนเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากการหารือกันเนี่ยว่าใครจะมีส่วนร่วมตรงไหนยังไงเนี่ยนะคะก็น่าจะตกผลึกได้นะคะหลังจากนั้นเราก็อาจจะมีการนําเสนอกับท่านอีกครั้งนึงนะคะว่าเราจะมีความคิดอะไรแปลกๆใหม่ๆจากทางหน่วยงานคู่ร่วมมือของเราหรือไม่นะคะอันนี้ก็คือเป็นโครงการของเราแล้วก็อยู่ในไพ่ไลน์ที่เรากำลังจะดำเนินการอันนี้เราพร้อมจะเปิดตัวเมื่อไหร่คะผอ.เราประมาณไว้ประมาณกลางเดือนมกราคมนะคะก็อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วเนาะถ้ายังไงก็ต้องแบบพอใกล้เปิดตัวเนี่ยอาจจะต้องรบกวนผอ.อีกรอบนึงมาเหมือนกับมากระทุ้งให้เราทราบอีกทีนึงว่าเอ๊ะเราจะเปิดตัวแล้วนะมีอีเวนต์มีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างอะนะคะค่ะนอกจากนี้เนี่ยพอเรามีการเปิดตัวแล้วเนี่ยในแง่ของกิจกรรมพอหลังจากที่เราทำเป็นลักษณะออนไลน์เป็นไลฟ์ใช่ไหมคะพอหลังจากที่หมด 3-5 วันแล้วเนี่ยค่ะไอตัวแพลตฟอร์มตรงนี้มันจะอยู่ตรงไหนของคือของอากาศเราหรืออะไรยังไงในตัว TOR ที่เราวางแผนไว้อะนะคะเรากำหนดว่าหลังจากอีเวนต์เดือนมกราแล้วเนี่ยเราจะขอให้ทางบริษัทเนี่ยมีระบบ maintenance กับทางเราไว้จนถึงสิ้นปี65เลยนะคะซึ่งหมายความว่าระหว่างนั้นเนี่ยหลังจากอีเวนต์เนี่ยถ้ามีใครสนใจเข้ามาดูแม้จะไม่ใช่ไลฟ์แชทแล้วนะคะมันก็จะมีการเก็บข้อมูลได้แล้วเก็บข้อมูลของผู้เข้ามาว่าเขาชื่อนามสกุลอะไรหน่วยงานอะไรมีความสนใจในเรื่องไหนนะคะเราจะเก็บข้อมูลพวกนี้เก็บมาแล้วก็ประมวลผลว่าประเทศต่างๆมีความสนใจอะไรกับของเรานะคะโอ้นี่ก็แสดงว่าเราก็เปิดกว้างให้กับทุกๆประเทศทั่วโลกที่เรามีความร่วมมือด้วยเนี่ยก็สามารถที่จะ access เข้าไปได้สามารถที่เข้าไปดูแล้วก็มีทั้งการตอบแชทออนไลน์อะไรต่างๆนานาด้วยนะคะคุณอย่างนี้ต้องน่าสนใจมากเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ยังไงต้องอย่าพลาดเลยเนาะว่าหลังจากที่เราได้มีการเปิดตัวไปแล้วแล้วก็เว็บไซต์เขาเรียกว่า
แพลตฟอร์มนี้ก็จะไปแปะอยู่ในอยู่ในเว็บไซต์ของไทก้าเราด้วยค่ะใช่ค่ะหลังจากนั้นก็ต้องอาจจะต้องติดตามพัฒนาการกันไปเรื่อยๆนะคะก่อนเดือนมกราคมนี้ต้องมีอะไรแปลกใหม่มานำเสนอให้ผู้ชมอีกครั้งนึงแน่ๆเลยค่ะทีนี้พูดถึงการทำออนไลน์เอ็กซิบิชันเนี่ยค่ะวัตถุประสงค์จริงๆแล้วมันคืออะไรคะผอ.คือจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อเป็นการปรับตัวกับสถานการณ์new normal หรือ next normal ต่อไปของเราด้วยนะคะว่าเราจะทำยังไงต่อไปว่างานความร่วมมือของเราเนี่ยถ้าเราเดินทางกันไปมาไม่ได้แล้วแล้วเราจะทำยังไงต่อไปแล้วเราจะประชาสัมพันธ์ตัวเราเองยังไงให้เข้าถึงกับกลุ่มเป้าหมายของเราให้มากที่สุดนะคะก็อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อเป็นการสนองนโยบายตอบสนองต่อแผนแม่บทด้านการต่างประเทศของประเทศไทยนะคะโดยจริงๆแล้วความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของเราเนี่ยสิ่งที่เราสนองตอบหลักเนี่ยนะคะคือ S ที่2คือ S sustainability นะคะก็ตัวนี้มันเป็นเรื่องที่เราทำความร่วมมือเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนนะคะกับกลุ่มประเทศทั้งหลายเนี่ยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในตัวประเด็นอื่นๆของแผนแม่บทเช่นประเด็นด้านสแตนดาร์ดนะคะสแตนดาร์ดเนี่ยเราก็เป็นการยกระดับสถาบันการศึกษาสถาบันวิชาการของเราเนี่ยให้เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในระดับสากลนะคะเป็นที่ยอมรับเป็นที่เข้าถึงของบุคลากรหรือกลุ่มเป้าหมายต่างๆจากประเทศทั่วโลกค่ะค่ะโอ้โหอันนี้ทำทั้งทีนี่ต้องตอบสนองกับทุกๆนโยบายตอบสนองค่ะแล้วอย่างนี้อย่างสมมติว่ามหาวิทยาลัยที่เขาสนใจอยากจะเข้าร่วมค่ะเขาต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมโอ้ไม่ต้องเสียค่ะแค่เข้าร่วมมือกับเราเนี่ยทางไทก้าแล้วก็แบบมีความขอบคุณมากอยู่แล้วนะคะ เพราะว่าในวันที่20เนี่ยค่ะที่เราจะเชิญทุกมหาลัยเนี่ยนะคะที่มีความร่วมมือกับเราแล้วก็ทุกสถาบันวิชาการที่มีความร่วมมือกับเราเนี่ยหารือกันเนี่ยเราอยากได้แนวคิดแล้วก็อยากได้ให้เขาได้ทำความเข้าใจไปด้วยกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาการเนี่ยจริงๆอ่ะเขามีความรู้มากกว่าทางกรมความร่วมมือซะอีกนะคะในแง่วิชาการในแง่เทคนิคต่างๆซึ่งเราก็คิดว่าวันที่20ไปแล้วเนี่ยเราจะมีไอเดียใหม่ๆจริงๆแล้วอาจจะดีกว่าที่ความคิดพื้นฐานที่เราเสนอในเบื้องต้นด้วยซ้ำไปค่ะค่ะโอ้โหงั้นก็หลังจากที่ได้มีการตอนนี้คืออยู่ในช่วงของการหาบริษัทที่จะทำเนาะสเต็ปต่อไปของเราก็คือเชิญมหาวิทยาลัยต่างๆนานามาพูดคุยกันว่าเราจะก้าวย่างกันยังไงเราจะเขาจะต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างแล้วก็ไทก้าเราจะให้อะไรยังไงบ้างใช่ไหมคะเราจะไปด้วยกันค่ะใช่คำพูดดีไปด้วยกันค่ะเรากำลังจะจับมือกันไปนะคะแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของทุนการศึกษาทุนฝึกอบรมอะไรต่างๆนานาค่ะแล้วนอกจากกิจกรรมที่เราจะดำเนินการนี้มันจะเป็นเพียงแค่1ปีเนาะเฉพาะปี65แล้วปีต่อไปนะคะหรือเราต้องดูสถานการณ์ก่อนหรืออะไรยังไงคือพี่บอกว่าไอ้ตัวนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกแนวทางนึงเลยก็ได้นะคะคือแม้จะเป็นกิจกรรมที่พยายามคิดขึ้นมาทดแทนกิจกรรมเดิมนะคะแต่ว่ากิจกรรมนี้ถ้าสามารถไปได้ดีนะคะเราก็อาจจะมีความต่อเนื่องต่อไปก็ได้ค่ะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่จริงๆแล้วอาจจะเรียกว่าใช้ค่าจ่ายไม่เท่ากับที่เราไปประเทศต่างๆแต่ว่าได้กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายนะคะที่เกิดขึ้นก็กว้างกว่ากว้างค่ะถ้าเกิดว่าเราไปแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งก็คือจะได้แค่กลุ่มเดียวได้แค่กลุ่มใช่ค่ะแต่อันนั้นมันก็ถ้าพูดถึงข้อดีข้อเสียมันต่างกันค่ะมันต่างกันคือจริงๆแล้วการที่เราไปโรดโชว์สมมติว่าไปประเทศใดประเทศหนึ่งเช่นเวียดนามที่ว่าเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะเพราะว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันมันมีค่าใช้จ่ายในการไปมีความเสี่ยงต่อโรคนะคะแล้วก็ในชั้นนี้มันทำได้ค่อนข้างยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้พยายามปรับมาเป็นตัวนี้เนี่ยมันก็มีข้อดีของมันเหมือนอย่างเช่นตอนนี้ทุนเนี่ยเราทำเป็นลักษณะออนไลน์ในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวที่เป็นฝึกอบรมนะเพราะมันไม่คุ้มที่จะเข้ามากักตัวแล้วมีค่าใช้จ่ายเพิ่มต่างๆเนี่ยนะคะก็ออนไลน์ของหลักสูตรฝึกอบรมเนี่ยเราสามารถเพิ่มตัวหลักสูตรได้มากขึ้นแล้วก็เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นเนื่องจากว่าเดิมอ่ะเราเชิญเข้าประเทศซึ่งมันมีข้อดีในแง่ที่เราได้โชว์ประเทศไทยได้ให้เขาเห็นของจริงแต่ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายมันสูงนะคะโดยเฉพาะไม่เหมาะสำหรับสถานการณ์ลักษณะนี้นะคะก็เราปรับเป็นออนไลน์ปุ๊บเราเชิญทั่วโลกเลยนะคะประเทศไกลๆเช่นลาตินอเมริกาหรือแอฟริกาซึ่งหากมาจะมีความเสี่ยงและมีค่าใช้จ่ายสูงมากเขาก็สามารถมาได้เข้ามาในออนไลน์ของเรานะคะแล้วก็เราก็จะมีกระจายถึงพื้นที่ต่างๆมากขึ้นอันนี้เป็นข้อดีของเขาที่สำคัญคืออาจจะมองว่าเป็นความประหยัด
ค่ะแต่ว่าในท่ามกลางความประหยัดเนี่ยมันก็มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงก็คือออนไลน์เอ็กซิบิชันของเราก็เปิดตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าเกิดเราไปแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งก็กลุ่มเป้าหมายเราก็เล็กลงแล้วก็เปิดได้แต่เวลาทำการเนาะและที่สำคัญก็คือมันแต่ข้อดีของการไปในพื้นที่เนี่ยอย่างที่ผอ.พูดเลยก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับประเทศนั้นๆเนี่ยมันก็จะมีความแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นแล้วเขาก็จะรู้ว่าเรามีอะไรคือได้เป็นการถามคำถามตัวต่อตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่จริงๆแล้วก็น่าสนใจนะคะว่าไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆทั้งจะเป็นฟิสิกอลหรือเดินทางไปในประเทศนั้นหรือออนไลน์เนี่ยมันก็มันมีข้อดีต่างกันแล้วก็ข้ออ่อนต่างกันค่ะก็อยู่ที่ว่าเราจะปรับใช้ยังไงให้เป็นประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ประหยัดที่สุดแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ไหนที่จะดีที่สุดสำหรับพวกเราด้วยนะคะค่ะค่ะผอ.ค่ะขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายค่ะการที่เราจัดทำเป็นนิทรรศการออนไลน์เนี่ยค่ะไทยก้าเราค่ะเข้าไปเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยยังไงอะคะค่ะคือในภาพกว้างนะคะคือเราจะทำให้มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นคือแม้มหาลัยของเราเนี่ยจะมีชื่อเสียงอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะหลายๆมหาลัยเนี่ยมีชื่อเสียงในระดับโลกนะคะแต่ว่าการที่เข้าร่วมเทศกาลนี้จะทำให้เขาเข้าถึงได้ง่ายด้วยว่าเขาเนี่ยมีบทบาทหลากหลายนะแล้วก็อีกประการหนึ่งนะคะในเชิงผลประโยชน์ต่อทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ต่อประเทศของเราด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยในแง่การให้การศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะด้านทุนศึกษาระยะยาวเนี่ยนะคะเข้าใจว่าเขาจะมีหลักสูตรนานาชาติกันอยู่ซึ่งต้องการนักศึกษาจากต่างชาตินะคะแล้วก็โดยเฉพาะช่วงหลังโควิดเนี่ยน่าจะมีความเป็นอุปสรรคอยู่นะคะในการเข้ามาศึกษาตัวนี้มหาวิทยาลัยสามารถที่จะโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วก็สามารถชี้แจงนะคะว่าเราเขาจะทำยังไงต่อไปเขาจะมีการออนไลน์เป็นเฉพาะช่วงหรือว่าเข้ามาช่วงไหนคือมหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถจะชี้แจงได้เต็มที่เลยนะคะอันนี้จะช่วยเขาในเชิงเทคนิคด้วยค่ะค่ะก็เป็นการเสริมบทบาทให้มหาวิทยาลัยรู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สำคัญเหมือนเราเป็นสะพานเนาะให้มหาวิทยาลัยเนี่ยเหมือนเป็นสะพานหรือเป็นเปิดประตูดี น่าจะเป็นประตูทำให้ว่าต่างชาติเนี่ยได้รู้จักกับมหาวิทยาลัยได้มากเป็นหน้าที่เราอยู่แล้วค่ะเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญของไทยก้าเราด้วยเหมือนกันนะคะค่ะวันนี้ก็ไทยก้าพัฒนาโทก็พาท่านมาเรียกว่ารู้จักกับกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงของกองดำเนินงานความร่วมมือด้านทุนเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดนิทรรศการออนไลน์ซึ่งอันนี้เป็นเพียงแค่สเต็ปเริ่มต้นอยู่นะคะเพราะหลังจากวันที่20กันยายนแล้วเนี่ยก็คงจะต้องมีภาพอะไรที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะจะมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้นอาจจะมีไอเดียอะไรใหม่ๆมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่ามหาวิทยาลัยต่างๆก็จะมาให้ความเห็นกับเรานะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการพัฒนาระบบไปแล้วก็เปิดตัวอีกครั้งนึงคือเดือนมกราคมค่ะ2565นะคะยังไงก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านค่ะติดตามพัฒนาการการทำงานของการดำเนินงานด้านทุนของผอ.ไทยชนกด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณผอ.มากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะคะขอบคุณเช่นกันค่ะค่ะเวลาของไทยก้าพัฒนาทั่วโลกวันนี้คงต้องหมดลงแล้วค่ะติดตามรับชมรายการของเราได้ทุกๆเช้าวันจันทร์นะคะ6:30 น.ถึง7:00 น.ทางสถานีวิทยุลันลม AM 1575กิโลเฮิรตซ์ค่ะหรือท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook ของ Taiga Corporation ค่ะแล้วก็ Facebook ของสลันลมเรดิโอค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันยุวดีเมฆศิริวิทย์ค่ะค่ะดิฉันนกศิริวัฒนกุลค่ะค่ะเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วก็พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอปพลิเคชันไทยชนะที่มาตอบโจทย์ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal มีไว้เพื่อช่วยในการติดตามสอบสวนโรคกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสถานที่หรือร้านค้าใดที่มีการใช้บริการโหลดเลยวันนี้รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ใช้ง่ายปลอดภัยชัวร์ร่วมหยุดการแพร่ระบาดฟื้นฟูเศรษฐกิจของเราด้วยไทยชนะเช็คอินแล้วอย่าลืมเช็คเอาท์นะคะ